สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมเชฟออฟนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการสอนสาธิตการใช้งานโอเทนติกดูลัมเบสิกไปแล้วสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอการใช้งานโอเทนติกดูลัมแบบลองฮูปวิ่ง2แบบ2ลักษณะสำหรับวิธีแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอก็คือ Authentic Shape นะครับ Authentic Shape จะมีวิธีการผสมใช้ Authentic 40 กรัมน้ำ100นำน้ำกับ Authentic คนให้เข้ากันหลังจากนั้นนำไว้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา30นาทีก่อนนำมาใช้งานเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีที่2นะครับเรียกว่า AuthenticPoolish สามารถใช้งานโดยเราใช้ Authentic 20 กรัมแป้งปัง 1,000 กรัมน้ำ 1,000 กรัมนำมาคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเรานำเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 5-8 องศาเป็นเวลา15ชั่วโมงนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าจะเลือกขั้นตอนแบบใดขั้นตอนแรกนะครับ Authentic Chef จะมีเวลาการหมักสวัสดิ์30นาทีสำหรับ Authentic Poolish จะมีการหมักข้ามวันถึง15ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตรที่ทางผมจะนำมาสาธิตนะครับผมเลือก Authentic Poolish จะมีทั้งกลิ่นและรสชาติที่ดีกว่าหลังจากนี้นะครับเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อตีนะครับก่อนที่เราจะเทส่วนผสมลงไปในหม้อนะครับเราต้องเช็คอุณหภูมิของแป้งนะครับเช็คอุณหภูมิของห้องแล้วลบด้วยอุณหภูมิ66องศานะครับจะได้อุณหภูมิของน้ำที่เราจะใช้เราจะใส่ Authentic Poolish ลงไปนะครับใส่ Authentic ลงไปอีก 2% นะครับเกลือครับวันนี้เราจะเพิ่มความหนักแน่นด้วยลาวิต้าดาร์กไลน์ด้วยนะครับอย่างสุดท้ายน้ำเปล่าเราจะตีด้วยความเร็วช้า4นาทีความเร็วๆ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุมอุณหภูมิโดที่28องศาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำขนมปังมาไว้บนโต๊ะได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราได้โดมาแล้วครับเราจะพักโดเป็นเวลา20นาทีนะครับหลังจากครบ20นาทีแล้วนะครับเราจะตัดแบ่งน้ำหนัก300กรัมหลังจากเราตัดแบ่งน้ำหนัก300กรัมเราจะพักโดไว้อีก20นาทีนะหลังจากที่เราพักโดรอบที่2เป็นเวลา20นาทีเราจะได้ขนมปังที่มีการขึ้นฟูนะครับตอนนี้เราจะมาขึ้นรูปทรงกันนะครับรูปทรงวันนี้ที่ผมใช้นะครับผมจะขึ้นรูปทรงโดยการใส่ตะกร้าเพราะว่าการหมักข้ามวันการขึ้นทรงใส่ภาชนะจะทำงานง่ายนะครับเราสามารถดึงโดมาเข้าหากันได้เลยครับเราไม่ต้องกดเขานะครับให้แรงนะครับเราสามารถจับพับเข้าด้วยกันก็พอนะครับครับจากนั้นนะครับที่เราขึ้นทรงเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะนำขนมปังเราใส่ตะกร้าเราได้ขนมปังของเรานะครับใส่ลงในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการหมักอันนี้นะครับด้วยการเก็บในตู้เย็นโดยเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับที่มีอุณหภูมิ 5-8 องศาเป็นเวลา10-24 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนำเข้าไปเก็บในตู้เย็นเราหาพลาสติกอะไรมาคุมไว้นะเพื่อไม่ให้ขนมปังเราแห้งหลังจากเราหมักขนมปังในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5-8 องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงขนมปังเราจะมีลักษณะสูงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมนำเข้าอบแล้วนะครับเราสามารถคว่ำเขาออกมาได้เลยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะทำการกรีดด้านบนของเขาก่อนการกรีดของเรานะครับวางใบมีดให้เฉียง45องศานะครับเราสามารถกรีดได้เลยครับการกรีดขนมปังนะครับไม่จำเป็นต้องกรีดลึกจะทำให้ขนมปังเราบานใหญ่เกินไปนะเมื่อเรากรีดขนมปังเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะนำเข้าเตาอบการอบขนมปังของเรานะครับอบด้วยไฟด้านบน230องศาด้านล่างนะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับแล้วเราก็จะสตรีมน้ำด้วยนะครับหลังจากที่เราอบขนมของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของขนมเรานะครับอย่างแรกนะครับเปลือกของเรานะครับยังกรอบด้านนอกนะครับยังมีความกรอบด้านนอกเหมือนเดิมนะครับแล้วหนึ่งลักษณะพิเศษของการลองฮูปวิ่งนะครับก็คือเราสังเกตที่ขนมปังเราได้เลยนะครับจะมีจุดฟองอากาศจุดฟองอากาศอันนี้นะครับมาจากการที่เราหมักที่ใช้ระยะเวลานานหลังจากที่เราดูด้านนอกของขนมปังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันมั่งนะครับว่าด้านในของขนมปังจะเป็นยังไงนะสังเกตนะครับขนมปังเรายังมีความกรอบด้านนอกนะครับด้านในนะครับยังมี
รูฟองอากาศอยู่และเท็กเจอร์ที่เป็นพิเศษนะครับจะมีความเหนียวนุ่มอยู่ด้านในมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากสูตรเบสิกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอย่างอื่นให้ดูอันนี้นะครับผมก็ใช้แป้งดาร์กไลน์นะครับจะมีความเข้มข้นของสีนะครับและเท็กเจอร์ที่เหนียวนุ่มนะครับถัดมาสามารถใช้งานกับโฮมิลหรือโฮวีดได้ก็จะมีลักษณะที่เหนียวนุ่มเหมือนเดิมยังมีเปลือกด้านนอกที่กรอบแข็งเป็นเอกลักษณ์นะครับถัดมานะครับอันนี้ผมใส่12เกรนลงไปนะครับด้านในก็จะมีเมล็ดธัญพืชมากมายนะครับอยู่ด้านในเราจะทำให้โดของเรามีสีสันมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็อยากได้โดสีเหลืองผมเลยใช้มาจากน้ำฟักทองนะครับสำหรับวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกๆท่านนะครับจะได้ไอเดียเคล็ดลับนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในการทำขนมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ